วันนี้เรามีเมนูปลากระพงนึ่งผัดต้มยำแห้งมาฝากค่ะใส่ข่าสับตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดซอยรากผักชีพริกขี้หนูแดงหอมแดงสับกระเทียมสับลงในภาชนะโขลกให้เข้ากันจนละเอียดเตรียมไว้ค่ะนำปลากระพงลงในรังถึงนึ่งด้วยไฟแรงนานประมาณ 8-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำเครื่องตั้งไฟพอร้อนใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำพริกเผาน้ำมันพริกเผาน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำผัดพอเข้ากันแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ราดบนปลากระพงตกแต่งด้วยผักชีและพริกขี้หนูแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ